้องบอกเลยนะครับว่าคุณภาพของเพชรทั้ง2สีที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ทำเอาคณะกรรมการหนักใจไม่ใช่น้อยกับความลงตัวและพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นในทุกโจทย์ตอนนี้ครับถึงคิวแสดงฝีมือครั้งแรกของลูกทีมคนใหม่โค้ชตั๊กกล้วยสแตมป์กับบทเพลงพันทิพย์ผลงานนี้จะคว้าชัยชนะเพื่อโค่นโค้ชเบิ้ลได้สำเร็จหรือไม่เชิญรับชมได้เลยครับวันนี้นะเดี๋ยวเราไปพันทิพย์กันวันนี้นะแปงจะช็อปให้น้ำใจไปเลยซื้อนังไปแลกกันเปิดแอร์เย็นๆนะพี่เนาะไอ้ย่าแปงพี่บอกแล้วว่าไปที่ไหนก็ได้พี่พาไปถูกเทเลยไม่ไปที่นี้ได้ไหมเอาเร็วๆนะพอไปพันทิพย์ที่ไรซองแซงถูกที่เลยแซ่กล้วยเจอสาวนั่นเนาะเนี่ยกับไว้พันทิพย์ถึงน้องก็หึงถูกที่ก็ไปมันจอดๆนี่จะได้ไม่ต้องหึงไงโอ๊ยมาทะเลาะอะไรตรงนี้เนี่ยจะข้ามไปถนนน่ะเออใช่จะมาเยือนแห่งกันทำไมเนี่ยวุ้ยถ้าพี่กล้วยไม่ไปแป้งไปเองไปก็ไปจะชวนเธอไปดูนะแล้วจะชวนเธอไปกินข้าวก็อยากจะคุยเรื่องของสองเราเรื่องเก่าๆที่ยังค้างคาก็เพราะว่าฉันในช่วงนี้ก็งานมันยุ่งมันยุ่งเป็นบ้าเลยไม่ค่อยมีเวลาจะพาเธอออกไปเที่ยวเลยไม่ว่าจะพาเธอไปดื่มบอแล้วไปต่อกันที่เซ็นทรัลไปเอโพเรียนก็ไปกันแค่มีเธอกับฉันก็พอแต่ไม่ไปพันทิปแต่ไม่ไปพันทิปแน่นอนอย่าไปเลยนะขอวอนเราก่อนก็เคยพูดคุยว่าจะไม่ไปพันทิปไม่ไปพันทิพย์แน่เลยไม่อยากเจอคนที่เคยหักอกกันเปิดร้านอยู่ที่พันทิพย์เวิร์ลเทรดก็ดูดี MK สุขีก็ใช้ได้ไปมาบุญคองต่อเป็นไงหรือว่าจะไปสยามสแควร์นั่งตากแอร์กันให้ชุ่มปอดแล้วพร้อมรอดกันให้ชุ่มช้ำจากที่ทำการจนหน้าดำจะเผยน้ำคำเธอหน้าแดงเลยว่าจะพาเธอไปเดอะมอลแล้วไปต่อกันที่เซ็นทรัลไปเอโฟเรียนก็ไปกันแค่มีเธอกับฉันก็พอแต่ไม่ไปพันทิปแต่ไม่ไปพันทิปแน่นอนอย่าไปเลยนะขอวอนคราวก่อนก็เคยพูดคุยว่าจะไม่ไปพันทิปจะไม่ไปพันทิปแน่เลยไม่อยากเจอคนที่เคยหักอกการเปิดร้านอยู่ที่พันทีว่าจะพาเธอไปเดอะมอลแล้วไปต่อกันที่เซ็นทรัลไปเอโฟเรียนก็ไปกันแค่มีเธอกับฉัน
ก็พอแต่ไม่ไปพันทิปแต่ไม่ไปพันทิปแน่นอนอยากไปเลยนะขอวอนคราวก่อนก็เคยพูดคุยว่าจะไม่ไปพันทิจะไม่ไปพันทิปแน่เลยไม่อยากเจอคนที่เคยหักอกกันเปิดร้านว่าจะไม่ไปพันทิจะไม่ไปพันทิแน่นอนอย่าไปเลยนะขอวอนก็ก่อนก็เคยพูดคุยว่าจะไม่ไปพันทิจะไม่ไปพันทิแน่เลยไม่อยากเจอคนที่เคยหักอกกันเปิดร้านอยู่ที่พันทีขอบคุณครับพวกเราไปพักได้ไปเป็นไงพี่ไปพันทิพย์มาเหรอพี่ใช่ครับพี่ไปพันทิพย์นี่พี่เห็นแผ่นซีดีเพลงน่ารักจังเลยอ่ะมีไหมของพี่มีอยู่ไหมไม่มีพี่สงสัยขายดีนะไม่ใช่เขาบอกว่าของไม่ดีเขาไม่เอามาขายคนนี้ใครเนี่ยโอ้พี่นักดนตรีมาด้วยฮะโอ้มากีตาร์โซโล่หน่อยพี่โซโล่หน่อยดิขยี้มากเลยวางแล้วหลับหูหลับตาดีส่งไปให้น้องเร็วๆส่งไปหลังเอาเก็บไปเก็บส่งไปให้จำปาดาเร็วคนละดอกนะฮะหัวโคกเป็นไงพี่กล้วยอยู่ทีมนี้สนุกไหมสนุกมากยังไม่จบยังมีจบไปจบแล้วไม่มีใครเล่นแล้วดีไหมอยู่สีเหลืองเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าวันนี้พี่กล้วยเป็นผู้ชายคนเดียวเลยนะทำกลางผู้หญิงอ่ะใช่หล่อที่สุดในทีมน่ากลัวไหมกลุ่มนี้พูดถึงว่ามันเป็นอะไรที่เติมเต็มผมด้วยเราพูดน้อยเราพูดน้อยเดี๋ยวก่อนนี่เหรอฮะไม่ได้ว่าเขาพูดเยอะนะครับแต่เราพูดน้อยอ๋อมาเติมเต็มให้เราใช่ถ้าเกิดพี่กล้วยเลือกได้อ่ะระหว่างสีน้ำเงินกับเนี่ยสีเหลืองเนี่ยเลือกอยู่ทีมไหนยังก็เลือกแม่ครับยังก็เลือกแม่ตั๊กแต่นักทีมนี้น่ารักน่ารักมากครับแล้วเขาเต้นน้องๆลุกขึ้นเต้นกันหมดเลยพี่น่ารักครับต้องขอบคุณด้วยไม่ใช่ทางถนัดของผมเลยนะฮะผมนี่ส่วนมากจะเป็นเพลงซึ้งๆช้าๆประมาณนี้ซะมากกว่าใช่ครับดีมากพี่วันนี้อ่ะเดี๋ยวฟังคณะกรรมการดีกว่าแต่ผมมาชอบแล้วล่ะพี่สุจ้ะเวลาพี่กล้วยเข้ามาร้องเราฟังแล้วอิ่มมากนักร้องผู้ชายทางใต้ทำไมพลังเขาเหลือขนาดนั้นน่ะพลังเยอะมากกินใบกระท่อมป่ะแล้วฟังสบายแล้วคือจริงๆเขาก็ไม่ได้เปล่งอะไรเยอะด้วยนะยังเหลืออีกเยอะพลังครับขอบคุณการร้องวันนี้พี่สุไม่แตะถือว่าโชคดีมากที่ได้ฟังขอบคุณครับขอบคุณพี่สุด้วยนะครับขอบคุณครับครูครับก็ดีใจที่กล้วยมาวันนี้ครับครับครูครับครูเชื่อว่าเป็นอีกคนที่แฟนๆคิดถึงเก่งด้วยการคิดการแต่งและก็การออกแบบการร้องทุกอย่างรวมยี่ห้อเป็นสแตมป์เป็นกล้วยสแตมป์นะครับและวันนี้ก็ยิ่งชัดร้องเพลงพิเศษแต่เราได้ยินสำเนียงของความเป็นกล้วยชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับเก่งมากครับชื่นชมครับครับผมครับครับผมโค้ชสีเหลืองครับพี่ตั๊กครับโหพี่กล้วยแบบเป็นแบบหูเคลือบทองเลยวันนี้แบบเพราะว่าไม่ได้ฟังเนาะเสียงพี่กล้วยแบบว่านานมากแล้วอะไรเงี้ยทำไมเป็นเอางี้วะถ้าพูดตรงๆจากใจเลยนะธรรมดานักร้องชายทางภาคใต้นะชอบพี่กล้วยที่สุดย่าขอบคุณมากเลยครับอวยเหลือเกินนะกล้วยจ๋าที่เขาบอกว่านักร้องชายของทางใต้เขาบอกว่าพี่กล้วยชอบพี่กล้วยมากที่สุดเหรอครับวันก่อนเบาวีมาเขาก็พูดคำนี้เหมือนกันโอ้แล้วตกลงแม่ชอบใครแน่เนี่ยวงการมายาจะเอาอะไรสรุปว่าลูกทีมคนนี้ชอบแหละจ้ะครับขอบคุณมากครับคุณแม่ตั๊กด้วยนะครับไม่มีอะไรติเลยดีกว่าต่อพี่กิ๊กรุ่งนภาฮะ
คือพี่กล้วยร้องเพลงเร็วเสียงไม่แกว่งเลยค่ะแล้วก็วันนี้ใส่เกงฟิตไหนบอกฟังแต่เสียงค่ะก็วันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงดีค่ะคือมันสมบูรณ์แบบไปหมดเลยเพอร์เฟกต์มากค่ะแล้วก็วันนี้ดีใจที่ได้เจอพี่กล้วยนะคะวันนี้ทำได้ดีมากค่ะยินดีจ้าเออทำไมแบบสงสัยว่าทำไมนักร้องผู้ชายนักร้องใต้อะการเวลาผ่านไปขนาดไหนทำไมคุณภาพเสียงเขาไม่มีตกเลยเนาะดูหลวงไก่อะสภาพอย่างก็สร้างฟอสซิลเงี้ยจะเสียงว่าถ้าพี่หลวงไก่รู้อยู่ก็ติดต่อมาทางคอมเมนต์นะตอบโต้กับพวกเราได้เออนะโอ้โหเป็นไงพี่นี่ครั้งแรกที่มาร่วมรายการกับเรานะใช่ครับกับเพชรนะใช่ใช่ครับใช่ครับครั้งแรกรู้สึกของพี่กล้วยครับก็ดีใจมากดีใจแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวทีของ Workpoint ของเพชรตะเพชรตรงนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมด้วยครับแล้วก็เป็นความแปลกใหม่ด้วยอย่างที่บอกผมเป็นคนชอบร้องเพลงช้ามากกว่าครับมาอีกนะพี่นะมาเดี๋ยวเชิญมาอีกเลยดีมากมากเลยครับเดี๋ยวมีโจทย์ไหนที่เพลงช้าเดี๋ยวฟังเสียงพี่เขาเลยได้นะควรมาบ่อยๆมาบ่อยนะได้ครับขอบคุณมากครับครบนะฮะเชิญอีก2ท่านบนเวทีเลยครับคะแนนณตอนนี้ครับสีแดงมีอยู่26คะแนนครับและสีน้ำเงิน23คะแนนครับสีเหลืองก็23คะแนนเช่นกันมาลุ้นในโจทย์นี้นะครับว่าคะแนนจะเป็นของสีไหนนะครับเริ่มที่พิสุให้ใครครับลุ้นกันนะฮะแดงนั้นนำอยู่นะครับน้ำเงินกับเหลืองคะแนนเท่ากันมาดูว่าโจทย์นี้ใครจะได้กล้วยเพชรสีเหลืองค่ะเหลืองครับโอ้โหได้ไปก่อน1เสียงปิดมากันใหญ่เลยนะโอ้1เสียงแล้วนะครับท่านที่2คุณครูสลาให้ใครครับถ้าสีเหลืองได้เสียงนี้จะได้อย่างน้อย1คะแนนและลุ้น2คะแนนรวยเพชรสีเหลืองเหลืองครับโอ้ได้แล้ว1ลุ้น2ถ้าให้ทั้ง3เสียงจะได้เบิ้ลนะพี่กล้วยนะตอนนี้มี1คะแนนแล้วให้ทีมเสียงสุดท้ายครับอโนดให้ใครครับเพื่อ2คะแนนหรือจะมีสีหนึ่งสีใดครับขอแบ่งไปหรือเปล่าเอาละครับพร้อมนะฮะกล้วยเพชรสีเหลืองครับสีเหลืองครับโอ้โหครับสามเสียงครับขอบคุณอีกแล้วนะครับสงสารศิลปินล้อมจับยังกับมวยปล้ำอุ้มสบายเลยเนาะพี่หนุ่ยแข็งแรงสรุปโจทย์นี้ฮะสีเหลือง2คะแนนภาพรวมคะแนนตอนนี้เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับผลสรุปคะแนนประจำสัปดาห์นี้ครับเพชรสีน้ำเงินคว้า1แต้มจากโจทย์ลูกทุ่งสลับภาคเพชรสีเหลืองครับคว้าคูณ2จากโจทย์ลูกทุ่งเพลงป๊อปและถึงแม้ครับเพชรสีแดงจะพลาดแต้มจากทั้ง2โจทย์แต่พวกเขาก็ยังคงเป็นผู้นำเช่นเคยสรุปคะแนนอีกสักครั้งครับตอนนี้เพชรสีแดง26คะแนนครับโอ้รอนะเหมือนสีแดงจะรอนะมันจะได้ดูแบบสนุกสนานกีฬาสีโรงเรียนนะนะสีน้ำเงิน23คะแนนครับสีเหลือง25คะแนนครับวันนี้โค้ชแต่ละท่านครับผลงานสีน้ำเงินของพี่ก้องครับก็เทปเมื่อล่าสุดเมื่อกี้นะครับทำให้เห็นว่ามืออาชีพเขาทำยังไงนะครับมืออาชีพจะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายไปทั้งหมดเลยนะครับคนดังเนี่ยมันไม่มีสูตรเลยนะแต่เตรียมตัวไว้เพื่อจะเป็นคนดังเพราะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดังเราจะดังแบบมืออาชีพนะโอ้ดีเลยนะครับโค้ชพี่ตั๊กครับวันนี้ภาพรวมของสีเหลืองวันนี้ตั้มมีความรู้สึกว่าอยากจะให้น้องๆสีน้ำเงินและสีแดงได้ดูว่าวัยเก่าอะแล้วเก่าจริงๆอะเขาทำยังไงน้องเห็นแล้วใช่ไหมคะนี่ครับมืออาชีพครับโคตรง่ายเลยครับง่ายไปหมดนะจริงๆนะเมื่อกี้พี่กล้วยอะทำอะไรก็ดูมันง่ายไปหมดแล้วมันเอนจอยอะเราเป็นคนอาชีพของเราคืออาชีพสร้างความสุขแต่ตัวเราเองยังไม่มีความสุขหรอก
มันก็สอบตกตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ก้าวขึ้นบนเวทีแล้วเราจะเป็นมืออาชีพได้ต่อเมื่อเราค้นพบว่าเสน่ห์ของเราคืออะไรใช่ครับอย่างก้องอย่างเงี้ยหรือเบิ้ลอย่างเงี้ยเขาค้นพบแล้วว่าเสน่ห์เขาคืออะไรแล้วเนี่ยแล้วก็เนี่ยวัยเก่าที่นั่งหน้าสลอนอยู่เนี่ยนะก็คือแต่ละท่านรู้แล้วว่าเสน่ห์ของตัวเองคืออะไรฉะนั้นน้องสีน้ำเงินและสีแดงพี่เชื่อว่าทุกคนอะที่นั่งจุดนี้ทุกคนมีเสน่ห์แต่กำลังหากันอยู่ครับหาให้เจอนะครับหาให้เจอครับบทพี่เบิร์นครับผมเชื่อว่าวันที่เราเริ่มต้นอยากทำสิ่งที่เราใฝ่ฝันเนี่ยไม่ต้องทำตอนที่มันพร้อมเพราะว่าต้องใช้ความกล้าก่อนแต่วันนึงที่เรามาเจอสิ่งที่เราฝันจริงๆต้องใช้ความพร้อมวันที่ผมอยากได้ความฝันมาผมอยากจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่สุดท้ายแล้ววันนี้สิ่งที่ได้มามันครบมันพอดีสำหรับเราแล้วก็สุดท้ายคือจนเป้าหมายก็คืออยากจะเป็นมาไอดอลอยากจะเป็นจุดหมายแรงบันดาลใจให้กับหลายคนเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนไปถึงตรงนั้นให้ได้วันหนึ่งเราจะได้เลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทำขอบคุณครับพี่เบิ้ลก็บอกกับเราว่าวันนี้อย่าเพิ่งสต็อปถ้าเราอยากเป็นสตาร์นะสู้ถ้าวันไหนเราไม่เฮฮาให้เราไปดูโน้ตเชิญยิ้มอันนี้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกมันแผ่วมันแผ่วผมเคยพูดหลายครั้งแล้วนะโลกใบนี้ก็ควรจริงนะเวลาที่เราอยากมากๆที่ไม่เข้าท่าอย่าดึงพ่อไปเลยว่าขอร้องครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณโค้ชทั้ง3ท่านด้วยนะครับพี่ก้องพี่กั๊กและพี่เบิ้ลนะฮะขอบคุณน้องๆหนุ่มๆจากเพชรสีแดงครับและก็สาวๆจากเพชรสีน้ำเงินสวยหล่อของเราครับจากเพชรสีเหลืองครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับและวงกลัดแบนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสัปดาห์หน้าครับเมื่อการแข่งขันที่เข้มข้นกำลังเข้าใกล้สู่คำว่าเส้นชัยโค้ชทั้ง3จึงขอเสริมกำลังทัพด้วยสมาชิกใหม่ทั้ง3ท่านเอาจริงๆคุณอยากอยู่สีไหนถ้าเลือกได้เนี่ยพี่ตั๊กหรือพี่ก้องหรือพี่เบิ้ลเอาจริงๆไม่อยากมาเลย ต้องเตะทิติเพชรสีแดงถ้าหาเธอคิดว่าฉันนั้นไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตแจ็คธนพลเพชรสีเหลืองถ้าหากครั้งนี้ไม่มีเธอลวงหลอกไว้เบลถาคณิตเพชรสีน้ำเงินหล่อจังมาดแมนเมี้ยว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 เจ้าแบงเลยประกบคู่ความมันกับโจทย์ชวนแดนอย่างลูกทุ่งรุมบ้าชอบมานานแล้วเบาเพื่อนเพลงกันแรงเย็นมังรักมานานแล้วเบาไม่ขี้หกแรงจริงจังอยากบอกว่าน้องหลงผู้เบาอ้ายเอ้ยเป็นเกือบตายขันเจ้าบ่มีไผก็อยากได้เจ้ามาเคียงกายรู้นะฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรไม่มีน้ำนะครับความแก้วแค่เพียงหมุนตัวครับ1ครั้งน้ำจะหายไปนะพิษตานับ1นับ2นับ3นับ4นับ5กลับมาครับปรบมือเสียงดังสนั่นหวั่นไหวครับเฮ้ยไปไปเวลาของการเก็บแต้มกำลังจะหมดลงทุกทีเพชรทุกสีจะมีวิธีใดในการคว้าแชมป์ของศึกครั้งนี้ร่วมรับชมและเชียร์พวกเขาได้ในเพชรตัดเพชร3สีซีซั่น2อาทิตย์หน้าเวลาเดิมนะครับ